อยากจะให้ทุกท่านได้ฟังเสียงนกเสียงหนูเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ไม่ได้ยินแล้วข้างไหนมันได้ยินเนาะได้เป็นตั้งหลังเฮินเฮาค่ะนี่ก็จะเป็นหลังบ้านเรานะคะก็จะทึบๆแบบนี้ค่ะเสียงนกไม่ได้ยินแล้วเมื่อกี้แถวนี้เจอเยอะมากเลยพอโมมาแล้วก็ไปไหนหมดแล้วก็ไม่ทราบมาล่างหังฮะเฮ้ยเป็นบักหลอดอัลโลยุ่มแคบๆเนาะบักหลอดเมืองไทยบักหลอดเจมเหมือนเอ้ยน่าเป็นบักหลอดเจมเสียมือน้ำลันกินอะไรเอาวะเนี่ยกินอะไรกําเหลียวอ่ะอือฮะสุกอะไรอ่ะอยากจะทานให้ดูสดๆเลยนะคะไปกินไหมเจมแกเนาะเอาดีไรว่าผกในอมน้ำปองน้ำปองนั่นเจมกินน้ำปองนึ่งผีเลยหุบแขนก่อนนั่นหวานหวานอร่อยมากอันนี้น่าทึ่งมากนี่คือหมักหลอดหวานนะคะนี่เป็นหมักหลอดเจมเนี่ยว่ะยุ่มก็ใหญ่ๆหลายปีกันเนี่ยอ3ปี4ปียุ่มบ่ตันได้เอานนี่คือหมักหลอดเจมนี่ตอนนี้กำลังแดงเลยแบบว่าอร่อยมากแต่มีน้ำเนาะมีอิดมีอิดก็เป็นหลอดส้มในน้ำน้ำมันน้ำพ่อกำลังเต็ดอร่อยมากหวานหวานเตรียมเจียมชื่อว่ากินที่ไหนเจียมเมื่อในก็เมื่อน้ำลันขึ้นในคันกันต้ออูเมเฮาแห่จังไกเมื่อในคันขอขมาพ่อกับแม่ก่อนกลับนะคะทุกครั้งที่เรามานานางนะคะก็จะทำแบบนี้ตลอดค่ะมันก็ที่ถามว่าย่านเปิดสังแลกันต้อตาสีมือมานานางหน่อยค่ะเนาะย่านเปิดว่าเขาคำเพราะสุไลเมื่อนานางค่ะห้ามนำก็เหตุการณ์ไว้อยู่ดีน้ำลันแน่เสียถึง1ปีแน่2ปอก3ปอกไว้ค่ะนั้นก็ป้อการนำหนาก็มาปอก1ปีเขาค่ะก็มือไล1ปอก2ปอกกล้วยนี่ค่ะทำไมถึงต้องขอขมาทุกครั้งที่มานานางนะคะเพราะว่าเป็นประเพณีชาวไทยใหญ่อยู่อย่างนึงค่ะเพราะว่าเราอยู่ไกลพ่อแม่ใช่ไหมคะหากเรากลับไปไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนก็คือจะมีการขอขมาทุกครั้งค่ะอีกอย่างก็จะเป็นความเชื่อของส่วนตัวนะคะถ้าหากว่าเรา
ไหว้พ่อแม่หรือกราบพ่อแม่นะคะก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะนอกจากนั้นทำมาหากินก็ง่ายด้วยค่ะทุกครั้งที่เราไปไหนไกลๆหรือไปต่างจังหวัดไปต่างเมืองต่างประเทศเราก็จะทำแบบนี้ตลอดนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะทุกคนหน้าก็จะไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสเท่าไหร่ค่ะเมื่อในเดผัดกันเนี่ยก็ย่นเปิดนันแลกูก็ก็เต็มเพยุ่มกะเฮค่ะค่ะในวิดีโอนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะคะในวิดีโอในก็เดย้อนเปิดกันได้ก่อนค่ะคลิปวิดีโอหน้าเดให้สั่งในแค้นต่ออย่าลืมไปปั่นแห้งค่ะไม่สุ่มค่ะสวัสดีค่ะเหนื่อย